ภาษากลางว่าอักปลาอย่างเงี้ยภาษาเหนือก็จะอักป๋าอย่างเงี้ยเอาจริงๆคนภาคกลางก็ยังไม่รู้จักอักปลาเลยใช่อักปลานิลคืออะไรอักปลานิลคือการนำปลามาอักมันไม่มีคนสนใจที่อยากจะทำไงคนเหนือรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักนะวันนี้อยากกินอักปลานิลนะไปหาซื้อหน่อยมันไม่มีขายไงมันไม่มีขายสวัสดีครับมาจากอำเภอ2จังหวัดแปเมนูติประทับใจสุดๆเลยนะครับก็คือเมนูอักปลานิลครับแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเก่ากระด้างทอนๆอยู่ลูกมาๆๆเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย Will the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีวันนี้เรามีนัดมาพูดคุยกับคุณวุฒิวิสรุตเงาทองค่ะหนุ่มเมืองเหนือจากอำเภอ2จังหวัดแพร่ที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้20ปีแล้วค่ะปัจจุบันนะคะก็ประกอบอาชีพหัวหน้าทัวร์หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าไกด์นั่นเองค่ะและเมนูที่พาเรามาพบกันในวันนี้หลายคนน่าจะได้ยินไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะนั่นก็คืออักปลานิลหรืออกปลานิลนั่นเองค่ะแต่ขออนุญาตเล่าถึงตัวเองหน่อยนะคะว่าก่อนจะมาสัมภาษณ์คุณวุฒิเนี่ยเนื่องจากปอเองไม่เคยได้ยินชื่อเมนูนี้มาก่อนก็เลยแอบไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาก่อนค่ะแล้วปอไปหาในเน็ตมาตอนรู้ว่าแบบต้องสัมภาษณ์พี่วุฒิในเมนูอักปลานิลปอก็เสิร์ชว่าอักปลานิลคืออะไรอักปลานิลคือการนำปลามาอักนั่นมันแค่นั้นไงมันไม่มีมันไม่มีคนสนใจมันไม่มีคนสนใจที่อยากจะทำไงสรุปปอก็เลยไม่รู้ว่าอักปลานิลคือเอาปลามาทำอะไรตามความเข้าใจของเราเนาะการอักก็คือการเอามาทำให้สุกโดยที่จะต้มก็ไม่ต้มจะคั่วก็ไม่คั่วอย่างเงี้ยมันยังมีน้ำอยู่แบบครึ่งครึ่งกลางกลางอ่ะเข้าใจไหมครึ่งครึ่งกลางกลางระหว่างแห้งกับน้ำอย่างเงี้ยแต่พอแยกไปเป็นคำว่าอักเนี่ยมันก็แปลความหมายไม่ได้อีกเข้าใจไหมอ๋อแล้วมันคืออะไรในภาคกลางอย่างเงี้ยแต่พอมันบอกว่าอักปลาอย่างเงี้ยบอกว่าอักปลาปุ๊บมันก็จะแปลในเนื้อความว่าการทำให้ปรุงให้สุกโดยที่อยู่ระหว่างแห้งกับน้ำอย่างเงี้ยคือเป็นน้ำขูดขีดอย่างเงี้ยนั่นแหละตามความเข้าใจเรานะตามความเข้าใจเราหน้าตาถ้าสมมุติว่าถ้าคนภาคอื่นมองเนี่ยพี่จะมองคล้ายๆมันเป็นลักษณะคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะที่เป็นใส่กะทิอ่ะเขาเรียกอะไรนะที่หวานๆแล้วก็ใส่ซูชีป่ะซูชีถูกต้องคล้ายๆลักษณะนั้นเพราะว่าอักปลานิลของพี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆเลยเพราะว่ามันต้องใส่ขมิ้นให้เพื่อที่จะดับคาวของปลาอย่างเงี้ยใส่ขมิ้นใส่เครื่องปรุงใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ใบเขาเรียกว่าใบแมงลักใส่ใบแมงลักไปด้วยเพื่อที่จะไปดับคาวด้วย2ก็คือเวลาเครื่องปรุงมันผสมกันแล้วปุ๊บมันโดนความร้อนใช่ไหมฮะกลิ่นมันก็จะหอมอะหอมเวลาเรากินไปปุ๊บมันจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่เหม็นคาวปลาและอย่างหนึ่งคือมันได้รสชาติของความเป็นพื้นเมืองนะครับและอย่างหนึ่งคือมันจะไปทำปฏิกิริยากับลิ้นหนึบๆๆๆๆตรงบริเวณปลายลิ้นเราอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบว่าทานอาหารอร่อยอย่างเงี้ยครั้งแรกเนี่ยที่กินเนี่ยน่าจะเป็นประมาณอยู่น่าจะวัยประถมน่าจะวัยประถมเพราะว่าจะเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้เนาะแต่พอวันนั้นน่ะน่าจะเป็นด้วยความหิวแล้วยายจะจำรสมือของยายไปกินที่อื่นไปกินที่อื่นเนี่ยก็แบบมันไม่ได้รสชาติแล้วก็มันไม่ได้รสมือเหมือนที่ยายเราทำให้กินอย่างเงี้ยครับความเผ็ดพอดีเครื่องปรุงพอดีไม่เผ็ดเกินไม่เค็มเกินเวลาปลาเนี่ย
ถ้ามันเอาไปเขาเรียกว่าไปทำอักคล้ายๆแกงคั่วพี่มองนะคล้ายๆแกงคั่วก็คือน้ำขลุกขลิกน้ำขลุกขลิกปุ๊บนะฮะแล้วปลาไม่ได้เละเกินนะฮะเวลาเราตักไปปุ๊บแล้วปลานิลเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือก้างมันไม่เยอะต่อให้มันมีก้างมันก็จะใหญ่เราก็จะได้ตักแต่ว่าเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อปลาที่เป็นก้อนๆน่ะแล้วก็เอามากินอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ข้าวเหนียวไงครับใช้มือปุ๊บแล้วก็จิ้มไปแล้วก็ปาดเอาเฉพาะที่เนื้อมันแล้วก็ได้เขาเรียกว่าใบแมงลักแล้วก็ได้กิ่งข่าตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องปรุงต่างๆอย่างเงี้ยพอเรากินปุ๊บมันก็จะขึ้นในส่วนของสมองเราเลยให้เราเกิดความประทับใจเวลากินอาหารเนี่ยถ้ากินคำแรกแล้วมันประทับใจอ่ะมันจะยังติดอยู่ในปากเราแล้วมันจะติดอยู่ในแบบว่าในส่วนของความตราตึงอ่ะที่มันอยู่ในสมองเราคืออันนี้จะเป็นคนที่กินอาหารค่อนข้างจะยากเป็นคนกินอาหารค่อนข้างยากถ้าไม่อร่อยจะไม่กินอย่างเงี้ยครับมันติดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะถ้าเราชอบร้านอาหารตรงไหนเนี่ยแล้วเขาทำอะไรอร่อยต่อให้ไปกิน3วันเนี่ยก็ยังเป็นเมนูเดิมยังไปสั่งเมนูเดิมจริงๆเป็นคนลักษณะแบบนี้ในส่วนของการทำอักปานินเนี่ยคือสมัยก่อนมันไม่มี YouTube อย่างนี้ใช่ไหมมันไม่มี YouTube เราไม่สามารถที่จะเปิด YouTube ไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยสมัยก่อนก็คืออาจจะทำอะไรจดมาซึ่งกรรมคำบอกเล่าใช่ไหมฮะมันไม่สามารถที่จะตวงเป็นกรัมตวงเป็นกี่เท่าไหร่อ่ะใส่พริกประมาณ1กรัมมืออย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะกรัมมือแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่มั้ยล่ะใส่อันนี้ช้อนนึงอย่างเงี้ยก็เอาปลาใช่มั้ยฮะปลาเนี่ยเราก็มาขอดเกล็ดก่อนเนาะขอดเกล็ดเสร็จปุ๊บก็เอามาล้างน้ำพอล้างน้ำเสร็จปุ๊บก็เอามาหั่นเนี่ยก็คือไม่ต้องแบบให้มันชิ้นเล็กเหมือนเราเอาไปทอดเหมือนอะไรนะฮะบางทีเขาก็จะทำแค่ครึ่งตัวแต่ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็หั่นประมาณ 3-4 ชิ้นไม่ควรเกินนี้เพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้มันจะเละถ้าใหญ่กว่านี้น้ำเขาเรียกว่าน้ำเครื่องปรุงอ่ะจะไม่ซึมเข้าไปในเนื้อปลาตำพริกกระเทียมเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เราจะใส่ซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันเนาะพอตำเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ำเทใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ไปคั่วเหมือนกับว่าเหมือนทำไปให้มันให้เครื่องปรุงสุกนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ปลาไปอย่างเงี้ยใส่ปลาแล้วก็เหมือนกับคนๆนิดนึงแล้วให้น้ำจากเยอะๆให้น้ำมันค่อยๆลดระดับลงนิดนึงเพื่อความเข้มข้นแล้วก็ใส่ใบแมงลักแล้วก็เอาขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยรสชาติมันก็จะหอมมากปิดฝาไว้สักนิดนึงยิ่งทำข้ามวันไว้อะยิ่งอร่อยการตั้งไว้ข้ามคืนเนี่ยมันเหมือนกับลักษณะว่าเครื่องปรุงเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาใช่ไหมฮะจากสมมุติว่าถ้าเราทำเสร็จปุ๊บมันอาจจะซึมเข้าไปได้แค่ประมาณเซนหนึ่งสมมุตินะแต่ถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืนอะมันอาจจะซึมไปเพิ่มไปอีกเป็น5เซนอย่างเงี้ยในส่วนของเนื้อปลาข้างในอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้แบบเข้มข้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยจะกินต้องอุ่นใหม่เหมือนคนภาคกลางทำไข่พะโล้ตั้งไว้1คืนเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงแล้วก็น้ำมันเข้าไปในไข่แล้วก็ไก่อย่างเงี้ยทางเหนืออากาศมันเย็นอยู่แล้วใช่มั้ยฮะถ้าอากาศเย็นก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นแต่ถ้าอากาศร้อนหน่อยก็ใส่ตู้เย็นไว้หน่อยถ้างั้นมันจะบูดอักปลาเนี่ยจะเป็นปลาชนิดอื่นก็ได้1ก็คือจะเป็นปลาสวายปลาช่อนน้อยต้องคนที่เขาชอบจริงๆถึงจะไปทำเพราะว่า1ปลาสวายมันไม่ค่อยมีในแถวหมู่บ้านแถวหนองน้ำอาทิตย์นึงจะมาครั้งนึงที่คนในเมืองเขาจะมาขายเพราะบ้านพี่จะอยู่ต่างอำเภอค่อนข้างจะไปทางชนบทแต่ว่าปลานิลเนี่ยมันเป็นปลาที่สามารถที่จะหาได้จากบริเวณหลังบ้านเพราะหลังบ้านพี่เป็นคลองเป็นคล้ายๆห้วยที่มันไปสามารถเชื่อมไปถึงแม่น้ำยมอย่างเงี้ยครับช่วงฤดูน้ำมาช่วงฤดูที่เขาปิดน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะหาปลาจากตรงนั้นและอย่างหนึ่งคือบ้านพี่เนี่ยยายเนี่ยจะบอกเลยว่าจะไม่กินปลาเลี้ยงจะกินปลาที่มาจากแหล่งธรรมชาติเพราะ1คือไม่เหม็นคาว2คือเนื้อมันแน่นปลาเลี้ยงอ่ะเนื้อมันจะไม่แน่นแล้วมันจะเหม็นกลิ่นคาวอย่างเงี้ยครับเคยเอาปลาอย่างอื่นมาทำอ่ะมันไม่อร่อยเหมือนปลานิลอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าอักปลาเนี่ยต้องปลานิลเท่านั้นถ้าในความรู้สึกของพี่นะ
อย่างปลาธรรมชาติอ่ะเผื่อมันมีฤดูที่มันน้ำขึ้นน้ำลงปุ๊บปลามันจะได้ว่ายพอมันว่ายปุ๊บกล้ามเนื้อเขาเหมือนกับลักษณะว่าได้ใช้ทำให้เนื้อเขาแน่นแต่ถ้าปลาที่เลี้ยงในบ่ออ่ะมันจะไม่มีน้ำที่มาแรงอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำนิ่งๆตลอดปลาเขาก็จะว่ายไปตลอดอย่างเงี้ยแล้วปลาเลี้ยงในบ่อมันจะเหม็นกลิ่นดินอย่างเงี้ยครับกลิ่นดินที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นขี้ปลาหรือว่าเป็นอะไรหาส่วนอาหารที่มันตกตะกอนไปอย่างเงี้ยมันทำให้ให้เขาเรียกว่าปลามีกลิ่นอย่างเงี้ยครับสู้ปลาที่มาจากธรรมชาติไม่ได้หากเราพูดถึงภาคเหนือนะคะหลายคนก็คงนึกถึงดอยภูเขาวัดดอกไม้คมยี่เปงหรืออากาศหนาวเย็นกันแล้วนะคะแต่บทสนทนาของคุณวุฒินะคะที่พูดถึงเกรดความรู้เรื่องปลาก็ทำให้ปอได้ทราบภายหลังค่ะว่าอ๋ออำเภอ2จังหวัดแพร่บ้านคุณวุฒินะคะคือพื้นที่ใกล้แม่น้ำยมค่ะอยากรู้เลยล่ะค่ะว่านอกจากเรื่องวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้ววิถีชีวิตของชุมชนใกล้แม่น้ำมีเรื่องราวยังไงบ้างค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยวิถีชีวิตเนี่ยน้ำเนี่ยประมาณสัก30ปีที่แล้วเนาะ30กว่าปีที่แล้วนะน้ำหลังบ้านเนี่ยสามารถที่จะไปทำเป็นบ่อครับบ่อที่มันเป็นแบบตาน้ำขึ้นมาเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเราสามารถดื่มได้ด้วย อาบน้ำได้ด้วยตรงนั้นนะครับอาบน้ำได้และวิถีชีวิตนั่นก็คือว่ามันจะมีลักษณะว่ามันจะเป็นคลองชลประทานด้วยที่มันตัดผ่านแม่น้ำนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะไปถึงแม่น้ำยมพอสมมุติว่าฤดูน้ำหลากเนี่ยเขาก็จะเปิดน้ำจากคลองชลประทานเนี่ยลงห้วยแล้วปลาเนี่ยปลาเขาเรียกว่าได้กลิ่นน้ำใหม่ครับเขาก็จะว่ายทวนน้ำสัญชาตญาณใช่ไหมครับว่ายทวนน้ำมาหาต้นน้ำเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพอน้ำมันระบายน้ำได้ถึงระดับหนึ่งเขาก็จะปิดตรงคลองชลประทานพอปิดคลองชลประทานเสร็จไว้ปุ๊บน้ำมันก็จะแห้งใช่ไหมฮะปลามันก็จะไหลตามน้ำที่แห้งมาเพื่อที่จะลงสู่แม่น้ำยมอย่างเงี้ยยายก็จะเอาเขาเรียกว่ายกยอครับยกยอไปดักเอาอย่างเงี้ยก็จะได้ทั้งปลานิลปลาช่อนปลาที่บ้านเขาจะเรียกปลากดเนาะคล้ายๆปลาดุกอะครับปลากดปลาดุกอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละมันก็จะได้เยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่จะรู้กันเลยว่าถ้าฤดูน้ำดากอ่ะเราจะมีปลากินนะเราจะได้ใช้ลำห้วยตรงนี้นะเราไม่ต้องไปเสียเงินเรียนว่ายน้ำแล้วก็ถูกไหมฮะแล้วช่วงหนึ่งอ่ะมันจะมีช่วงเป็นเด็กเนาะประมาณป.4 ป.5 มันจะพาเพื่อนไปใช้ชีวิตแบบ survivor อย่างเงี้ยครับก็คือไปผจญภัยก็คือมีสวิงมีอุปกรณ์มีถังมีคุแล้วก็ไปวิทย์น้ำแล้วก็จับปลาแล้วก็ย่างปลากินแล้วก็ไปหาเพิงที่มันเป็นแบบว่าต้นไม้แล้วก็ขุดไปอย่างเงี้ยที่มันมีหญ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ชีวิตมันแบบว่าเป็นคนป่าอะไรประมาณเนี้ยตรงนั้นแต่เราก็เรียกเท่ๆว่าเราคือ survivor เนาะใช่ครับเป็นการแบบว่า survivor ตอนช่วงนั้นมันไม่มีคำว่า survivor ครับมันเรียกว่าแบบไปหากินตามป่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำเออพี่วุฒิเล่าแบบยังกับเป็นเรื่องของเมื่อวานเลยอ่ะมันเป็นภาพที่เหมือนเรายังรู้สึกประทับใจอ่ะครับซึ่งเด็กสมัยเนี้ยคือเราสามารถที่จะมาบอกเด็กสมัยนี้แล้วก็เด็กสมัยนี้ไม่สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตอย่างนั้นน่ะเหมือนเราได้เลยอย่างเงี้ยหลังจากฟังคุณวุฒิเล่าเรื่องราวในวัยเด็กนะคะปอก็ได้ชวนพูดคุยถึงบริบทการทำอาหารทั้งครอบครัวแล้วก็ชุมชนที่อยู่อาศัยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าอย่างนี้คือคุณแม่เมนูอะไรที่คุณยายทำเป็นคุณแม่ก็ทำเป็นหมดใช่ไหมคะเขาเหมือนกับลักษณะว่าผู้หญิงต้องทำกับข้าวเป็นต้องไม่ซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนถ้าใครซื้อกับข้าวถุงเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับลักษณะว่าจะต้องโดนนินทาแล้วว่าทำกับข้าวไม่เป็นซื้อกับข้าวเขาคือเขาจะไม่มองว่ามีตังนะเขาจะมองว่าขี้เกียจทำกับข้าวบ้างไม่ทำนู่นไม่เป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งคนแถวที่บ้านนะเขาจะเหมือนกับลักษณะว่าเขาเหมือนไม่ค่อยไว้ใจยังไงครับว่าคนทำขายอะสะอาดทำเขาทำสะอาดหรือเปล่ารสชาติถูกปากเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันเป็นค่านิยมที่เหมือนกับลักษณะว่าถูกสั่งสอนมาแล้วว่าต้องทำกับข้าวเองนะต้องไม่ซื้อนะถ้าซื้อนี่คือคนทำกับข้าวไม่เป็นนะคือคนที่แบบว่าไม่ใช่รุ่นก่อนๆแล้วนะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเวลากลับบ้านไปนี่จะต้องมีเมนูเลยนะวันนี้อยากกินอันนี้นะลูกกลับบ้านเนาะต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับนอกจากอักปานินแล้วก็จะมีอันนี้คั่วไก่ห่อนึ่งไก่
แล้วก็จะกินต้มปลาแห้งใส่ผักคล้ายๆต้มโคลงนะครับถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นปลาที่เอามาทำต้มโคลงนะครับเราก็จะใส่ผักใส่อะไรอย่างเงี้ยตลาดตรงแถวแฮปปี้แลนด์ตลาดบางกะปิมันจะมีร้านอาหารเหนือที่จะไปกินนะก็คือลาบคั่วที่เป็นลาบหมูเนาะเป็นลาบคั่วแกงฮังเลแกงอ่อมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็น้ำพริกหนุ่มไส้อั่วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันแต่จริงๆแล้วอ่ะใจอ่ะก็คืออัคปานินนั่นแหละใจเราอ่ะก็คืออยู่กับอัคปานินเหมือนเคยทำนะเหมือนเคยลองทำแล้วปุ๊บรสชาติมันไม่ได้ไงต้องไปสื่อมือยายซึ่งตอนนี้ยายก็ไม่อยู่แล้วเงี้ยเศร้าใช่แต่ว่าแม่ก็ทำอร่อยใกล้เคียงยายอยู่แม่ก็จะรู้อันนี้ปากเราอย่างเงี้ยรสชาติที่ปากเราอยู่แล้วรสชาติของอัคปานินที่กินครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะแตกต่างกับรสชาติที่กินวันแรกที่หิวตอนเด็กๆตอนนั้นยังไงบ้างคะมันก็อย่างที่บอกอะเนาะว่าอันไหนถ้ามันเป็นที่หนึ่งในความประทับใจเราปุ๊บมันก็ยากที่จะหาอะไรมากลบได้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆแล้วรสชาติมันอาจจะอร่อยกว่าก็ได้มันก็ยังเป็นครั้งแรกแห่งความประทับใจแล้วมันน่าจะอร่อยกว่าครั้งหลังๆหลังจากคุณวุฒินะคะเล่าถึงเมนูพื้นเมืองภาคเหนือหลายๆเมนูเนี่ยก็ทำให้ปอนึกถึงตัวเองตอนไปเที่ยวจังหวัดแพร่เลยค่ะปอเองก็ได้ตามรอยอาหารพื้นเมืองมานะคะแล้วก็เมนูที่หลายๆเสียงแนะนำเลยตอนไปแพร่นะคะก็คือขนมจีนน้ำใสค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเมนูที่มีที่เดียวในประเทศไทยก็คือที่จังหวัดแพร่เนี่ยแหละนะคะก็เลยแอบถามคุณวูดค่ะว่าทำไมถึงไม่พูดถึงเมนูนี้อะคะทำไมต้องเป็นอักปลานินขนมจีนน้ำใสเนี่ยมันไปหาที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยมีกับทุกตำบลทุกหมู่บ้านถูกไหมที่เขาทำขายแต่ว่าอักปลานินอะถ้าเราจะบอกว่าวันนี้อยากกินอักปลานินนะไปหาซื้อหน่อยมันไม่มีขายไงมันไม่มีขายแต่ถ้าอยากกินขนมจีนน้ำใสไหมไปในเมืองอะไปนี่มันมีขายไงแต่อักปานินปุ๊บมันต้องเป็นเมนูที่ต้องอยากกินจริงๆนะแม่ถึงจะทำหรือว่าพี่ป้าน้าอาเราถึงจะทำอย่างเงี้ยถ้าอักปานินเนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้านักท่องเที่ยวอย่างปอจะไปเที่ยวแพร่แล้วอยากกินอักปานินจะทำยังไงคะแอบกระซิบเนาะอาจจะต้องแบบว่าคนแพร่ใจดีอยู่แล้วอาจจะไปหาคนที่เรารู้จักผิวเผินหรือเป็นญาติหรือพ่อแม่เพื่อนถ้าบอกว่าเราอยากกินเนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะทำให้ได้น่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะทำได้ทุกครัวเรือนแต่ว่าแค่ว่าไม่ทำขายเท่านั้นนั่นน่ะสิคะทำไมเขาถึงไม่ทำขายอะคะเป็นเพราะว่าทำยากหรือว่าอะไรมันอาจจะ1มันอาจจะซับซ้อน2คือว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันเป็นปลาพอมันเป็นปลาเสร็จปุ๊บพอเราทำมาสุกกับพอดีแต่พอเอามาขายเนี่ยมันอาจจะเละอย่างนี้ไงเวลากลับบ้านไปปุ๊บแล้วหน้าตามันดูไม่น่ากินนะครับมันดูไม่น่ากินมันไม่เหมือนกับทำจากหม้อปุ๊บตักใส่ปุ๊บแล้วก็มากินตอนร้อนๆเลยอย่างเงี้ยและอย่างหนึ่งคือมันเป็น3ก็คือมันเป็นเมนูที่ทุกคนค่อนข้างจะทำเป็นในหมู่บ้านอยู่แล้วกรุงเทพเนี่ยก็คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจนะครับตอนแรกนี่ต้องบอกว่าต้องขอคุยโวนิดนึงเนาะนะฮะก็คือได้โควต้าที่จะศัตวศาสตร์แม่โจ้บุรุษพยาบาลแล้วก็อีกหลายๆที่แต่ไม่เอาแล้วอยากจะมาสอบที่จันทร์เกษมเด็กต่างจังหวัดนะครับเราก็เข้าใจว่าเหมือนกับราชภัฏทางภาคเหนือสมัครที่ไหนสอบที่นั่นแล้วพอเราไปถึงจะถึงเวลาสอบที่จันทร์เกษมเจอผู้หญิงคนนึงถามรปภว่าห้องสอบอยู่ตรงไหนรปภยังบอกเขาว่าน้องมันไม่ได้สอบที่นี่นะมันสอบที่ราชภัฏสวนดุสิตนู่นนะฮะแล้วพอเราไปถามปุ๊บนะรปภก็บอกว่าน้องก็ไม่ได้น้องไม่ได้สอบที่นี่นะนู่นตามน้องผู้หญิงคนนู้นไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จากคนไม่รู้จักกันใช่ไหมไม่รู้จักกันเลยนะเราเรียกแท็กซี่ไปที่สวนดุสิตซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาที่เขาจะไม่ให้เข้าห้องสอบแล้วด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดไงแล้วเหมือนในหนังเลยพอจะข้ามถนนปุ๊บตอนนั้นไม่กลัวแล้วทำมืออย่างเงี้ยปุ๊บรถเบรกกันแบบจุดเอียดอย่างเงี้ยเป็นแหบปุ๊บแล้วก็เราก็วิ่งข้ามอย่างเงี้ยยกมือแบบอย
ย่าพึ่งมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เด็กต่างจังหวัดไงจริงๆแล้วมันไม่ควรทำเผื่อรถเขามาชนล่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอไปถึงห้องสอบคนแรกอะออกจากห้องสอบส่งอันนี้สอบแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยสอบไม่ติดเพราะตอนนั้นเขาเอาแค่3คนแล้วก็เขาจะให้ไปเรียนเคมีเอาเขาจะให้เอกเคมีศึกษาศาสตร์เอกเคมีแต่ว่าไม่อยากเรียนแล้วไงเพราะว่าเราเรียนเราเครียดอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเรียนที่รามสุดท้ายแล้วนะคะเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทยตอนที่ทราบเนี่ยปอก็แอบอนุมานไปแล้วค่ะว่าคงอยากเป็นครูหรือว่าอยากกลับไปทำอะไรที่บ้านอะนะคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะแท้จริงแล้วนะคะคุณวุฒิเนี่ยมีความฝันในวัยเด็กอีกอาชีพหนึ่งค่ะคืออยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะไปพัฒนาบ้านเกิดแล้ววันนั้นอะไปเจอสมุดโน้ตสมัยก่อนมันยังไม่มีแบบว่าโซเชียลอะไรอย่างนี้เนาะเวลาไปอบรมที่ไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนสมุดโน้ตให้กันว่ายินดีด้วยนะขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านสมใจอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านไป10ปีอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิดดูมันก็ตลกมันดูแบบไกลกันมากเลยนะคะกับคนคนนึงที่อยากกลับไปเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่กลับเป็นคนที่ทำงานไกลบ้านออกไปเรื่อยๆเพราะว่าการเป็นไกลนี่คือต้องเดินทางออกไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะมันสืบเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเราอยากจะหารายได้พิเศษแล้วก็ไปสมัครเป็นสตาฟทัวร์ทำ3ครั้งแรกอะได้300แล้วก็ถ้าครั้งที่4 350หลังจากนั้นก็เป็น400แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไกด์เขาพูดเก่งแล้วก็เจอแต่ไกด์ดีๆไงครับเขาสอนงานเราแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเขาก็สอนเราว่าถ้าเราไปเป็นสตาฟอะเราก็จะได้ค่าแรงเท่านี้นะแต่ถ้าเราฝึกตัวเองอ่ะไปเป็นไกด์นะเราก็จะได้ค่าตัวอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผันตัวเองค่อยๆเรียนรู้ถูกผิดเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์ตรงแต่เราก็กลับบ้านนะครับเราจะเป็นคนที่เหมือนกับลักษณะว่าถ้ากลับบ้านไปเนี่ยจะไม่บอกค่อยบอกใครกลับบ้านไปบางที5 วัน 10 วันก็อยู่ที่บ้านเลยนะไม่ไปไหนเลยเราอยากจะกลับบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิต24ชั่วโมงเนี่ยอยู่กับบ้านเราอยู่กับอะไรเราให้มันมากที่สุดแล้วก็เรามามองว่าถ้าเรากลับไปอยู่บ้านเนี่ยเราจะไปทำอะไรเราจะไปทำนาเราจะไปทำไร่ซึ่งเราไม่ได้ทำนาทำไร่มาเหมือนพ่อแม่เราตลอดระยะเวลา 10-20 ปีอย่างเงี้ยกับการจะไปเราต้องเริ่มอะไรก่อนเราต้องทำอะไรก่อนอย่างเงี้ยต้องขอบคุณที่ยายหรือว่าขอบคุณที่ทำอาหารเป็นด้วยเพราะว่าเวลาทำอาชีพหัวหน้าทัวร์เนี่ยการบริการน่ะที่ไหนก็มีแต่ว่ามันจะแข่งกันที่ฟังก์ชันของหัวหน้าทัวร์ใครทำกับข้าวเป็นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ต่างประเทศไปต่างประเทศเยอะกว่าเพราะว่าคนไทยเนื่องจากไปบางประเทศเนี่ยคนไทยยังติดอาหารรสชาติคนไทยเพราะฉะนั้นน่ะเวลาไปที่อื่นเนี่ยจะต้องมียำทูน่ายำปลากระป๋องทำข้าวต้มเราต้องทำเป็นให้ได้แล้วยิ่งไปอินเดียอีกอย่างเงี้ยนำไปอินเดียถ้าเราทำได้ปุ๊บเราก็จะนี่ให้คนในครัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปอคิดมาตลอดเลยค่ะว่าทักษะภาษานะคะคือสิ่งที่จะเป็นกุญแจสำคัญให้กับอาชีพผู้นำทัวร์เนี่ยได้มีโอกาสไปยังดินแดนอื่นๆอีกมากมายทั้งที่ในความเป็นจริงนะคะทักษะการทำอาหารไทยค่ะก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกทัวร์ชาวไทยนะคะได้เที่ยวไกลทั่วโลกพร้อมๆกับยังรู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้เพียงปลายลิ้นเท่านั้นเองค่ะในส่วนของเมนูอักปลานิน EP นี้นะคะก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเราไปเที่ยวที่แพร่แล้วหาซื้อกันแทบไม่ได้แน่ๆค่ะแต่คนเมืองแพร่ทำกันได้เกือบถูกบ้านเลยแล้วนะคะเมนูนี้ชีวิตและอาหารเนี่ยก็เหมือนกันอย่างหนึ่งค่ะคือไม่มีสูตรตายตัวเลยจริงๆค่ะปอเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันวัยเด็กเนี่ยอยากจะอยู่บ้านค่ะแต่ระหว่างทางที่เติบโตนะคะก็ได้ผจญภัยออกไปไกลเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็พาปอได้มาพบกับเพื่อนร่วมทางมากมายใน Flavor of Hometown ค่ะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวกันในทุกๆสัปดาห์แบบนี้กับกลุ่มคนที่เชื่อว่า My home is where my flavor is นะคะก็คือรสชาติที่คุ้นเคยในความทรงจำเนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้เสมอ Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้าน
ติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast